เสร็จสักทีพี่นายกรรมไอ้นบครับฉันสั่งห้ามแกเด็ดขาดนะห้ามแกบอกใครไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านบุญญาณุภาพหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านเรือนบุญว่าฉันมาทำพินัยกรรมวันนี้เพราะฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าใครจะได้อะไรจากฉันก็ต่อเมื่อฉันตายไปแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมไอ้นบครับคุณพระแหมได้เยอะเลยนะนะโชคดีนะวันหลังมาใหม่นะเชิญ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 เออมีแต่คนได้เว้ยวันนี้เว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยนางนวลอะไรนี่เดี๋ยววันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นนะเว้ยฉันมาธุระอย่างอื่นธุระธุระอะไรวะคือฉันอยากจะได้คนสักสองคนไปดูแลบ้านเรือนบุญอะเอาคนที่แบบฝีมือดีๆเลยนะเว้ยแกพอจะมีไหมคุณนายน่ะจ่ายค่าจ้างแพงนะเว้ยก็พอมีอยู่นะแต่ฉันขอดูก่อนนะว่าจะส่งใครไปทำงานให้แกดีอ่ะเออเอาจริงๆนะเว้ยเออเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท่านอะไรวะเร็วๆนะเว้ยคุณนายเขาอยากได้แบบด่วนๆเลยเออไม่ต้องห่วงเออเฮ้ยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วไม่ลองสักตาสองตาหรือไงวะไม่เอาดีกว่าเว้ยเฮ้ยวันนี้เจ้ามือนี่จ่ายไม่อั้นเลยนะเว้ยจริงเหรอวะเออเอาวะสักตาสองตาก็ยังมีมันต้องอย่างนี้สิวะทำไมวันนี้คุณพระกลับเร็วจังเลยคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆก็เลยกลับไวเอ๊ะนี่มันกล่องเครื่องเพชรที่ฉันฝากไว้ให้ใบสีไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วใบสีฝากฉันไว้ค่ะเธอว่าของมีค่าขนาดเนี้ยเธอไม่อยากเก็บไว้เองเด็กๆนะคะคุณพระคุณพระเหนื่อยแล้วนะคะอาบน้ำหน่อยดีไหมคะอาบน้ำเลยค่ะเดี๋ยวฉันไปทำน้ำอุ่นให้คุณพ่อไปรอในห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อได้ๆนะคะนี่ของเองปิดตาเฮ้ยเดี๋ยวๆๆนางน่วมนางน่วมอะไรรีบไปไหนเนี่ยไอ้แท่งตกลงจะเรียกฉันอะไรฮะพอฉันเล่นเสียงนางน่วมนางน่วมโธ่อย่าหงุดหงิดไปดิของแบบนี้มันก็ต้องมีได้มีเสียกันบ้างแล้วนะฉันเสียตลอดพรุ่งนี้มาเล่นใหม่ดิแกจะเล่นได้ก็ได้นะนะพอแล้วพอแล้วไม่หลงกลแกหรอกไปเอาแล้วเว้ยไหนดีวะไปมาเล่นใหม่นะไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวนี่แต่แกอย่าลืมรีบหาคนมานะเว้ยเอาที่ฝีมือฉกาจเก่งๆนะได้ไม่ลืมนะเออไปแล้วเว้ยเสียตลอดเลยดวงใจของคนวกวนเวียนไปดีและร้ายบังบดไว้ใบสีอยากให้พี่นอนเป็นเพื่อนไหมบุญพ่อพูนไปด้วยตันหาชาบทาสนิมด้วยยิ้มพิมพ์ใจร้อยบาปครับใบสีผมนี่ใช่ไหมที่ทำให้ระดมเขาเปลี่ยนเป็นแบบนั้นเ
ี๋ยวเอิบไปเตรียมยาให้นะคะคุณลินจ้ะลินลินไปไหนมาทำไมกลับบ้านค่ำมืดตอนนี้นี่พี่มันเสร็จงานนะกำลังจะกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวมือลินโดนอะไรมาเนี่ยพี่ระบินเนี่ยเสียงดังไปค่ะไหนพี่ดูแผลสิลินไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะแต่ว่าใบสีนะสิคะใบสีเป็นอะไรไม่เป็นไรนะจ๊ะใบสีไม่ใช่ความผิดใบสีนะมันเป็นอุบัติเหตุนะฉันเข้าใจเป็นไรนะใบสีฉันเข้าใจนะเป็นอุบัติเหตุไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรค่ะใบสีรินสงสารใบสีจังเลยค่ะป่านเนี้ยคงกลัวระดมจนขยาดไปหมดละใครเจอแบบนี้ก็ต้องกลัวทั้งนั้นน่ะรินขนาดเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆยังขยาดกับอารมณ์ของเจ้าระดมเลยแล้วใบสีอ่ะเขาถูกพรากจากครอบครัวจากญาติของเขาแล้วก็มาต่างงานกับระดมคือแรกก็เจอแบบนี้ซะแล้วเขาน่าจะยิ่งขยาดยิ่งกว่าเราอีกนะแล้วตอนนี้ก็เป็นไงบ้างแผลทางกายนะไม่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าแผลทางใจนะสิคะพี่ระบินอย่าเพิ่งบอกใครว่ารินได้แผลนี้มาได้ยังไงนะคะรินไม่อยากทำให้เรื่องมันยุ่งยากวุ่นวายมากไปกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้อ่ะตอนนี้ใบสีก็อยู่กับใครอยู่คนเดียวค่ะรินว่ารินจะรีบกลับมาหายาใส่แผลเสร็จแล้วก็จะได้รีบกลับไปนอนเป็นเพื่อนเขาคืนนี ใบสีนี่ฉันเองนะทำไมไม่เฝ้าใบสีอ่ะใบสีไม่ไปไหนแล้วค่ะคุณแม่ระดมผมจะไปหาใบสีใบสีใบสี